พามาที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านตำบลป่าแดดซึ่งอยู่ตอนใต้ของเมืองโรมาเล็กน้อยนะครับจุดนี้ไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนแต่สภาพอย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้น้ำจากลำน้ำปิงนั้นทะลักมาถึงจุดนี้ครับระดับน้ำที่ท่วมนั้นสูงเกือบ1เมตรนะครับชาวบ้านที่อยู่ในบ้านหมู่บ้านจัดสรรหลายร้อยหลังแถบนี้ก็อยู่ในบ้านไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเร่งอพยพขนข้าวของรวมทั้งสัตว์เลี้ยงต่างๆออกไปอย่างเร่งด่วนนะครับโดยชาวบ้านในหมู่บ้านแสงเพชรและละนาวิลเลจในหมู่บ้านร้องเรือคำในตำบลป่าแดดกว่า600หลังก็ต้องเร่งขนข้าวของรวมทั้งสัตว์เลี้ยงหมาแมวใส่กะละมังลอยน้ำเดินฝ่าน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรออกมาจากบ้านครับหลังจากน้ำที่ท่วมยังเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียวจึงไม่สามารถอยู่อาศัยได้แล้วอย่างผู้หญิงคนนี้ท้อง8เดือนก็ต้องปีนรั้วมาขึ้นรถกระบะหนีน้ำอย่างทุลักทุเลครับซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ก็เก็บข้าวของไม่ทันโดยเฉพาะรถยนต์ที่จอดไว้ในบ้านจมน้ำเกือบทั้งหมดเพราะไม่คิดว่าน้ำจะท่วมสูงขนาดนี้เพราะที่นี่ไม่เคยถูกน้ำท่วมมาก่อนอย่างพี่คนนี้น้ำในบ้านท่วมสูงถึงเอวแล้วก็ต้องรีบพาน้องหมา3ตัวออกมาก่อนครับข้างในมันท่วมสูงมากมั้ยพี่ถึงต้องอพยพมาสูงครับระดับเอวครับระดับเอวแล้วพี่ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอครับเพิ่งเคยเจอเนี่ยครับครับแล้ว2ตัวนี่คือไงฮะเป็นห่วงมันไงฮะน้ำเข้าบ้านเรียบร้อยหมดแล้วครับมันอยู่ไม่ได้แล้วนะอยู่ไม่ได้ครับไฟช็อตครับครับสองตัวนี้ชื่ออะไรนะฮะแบมบี้กับเมลอนครับเมลอนแล้วอีกตัวล่ะคะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากปลวกแดงระยองก็เข้ามาช่วยอพยพคุณยายพร้อมทั้งน้องสันและน้องแซนหลานชายฝาแฝดโดยเฉพาะน้องสันที่เป็นเด็กพิเศษและป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ออกมาจากบ้านเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมสูงถึงหน้าอกแล้วน้ำมันลึกขนาดไหนครับอกเลยค่ะถ้าอกเลยเหรอฮะถ้าลงจากหน้าบ้านจะคอเลยอยู่ไม่ได้แล้วนะตอนนี้อยู่ไม่ได้ในบ้านเต็มหมดเลยค่ะครับเต็มเลยขอข้าวของหลานค่ะก็เป็นห่วงใช่ไหมว่าเป็นห่วงหลานเป็นเด็กพิเศษครับพูดไม่ได้เขาช่วยตัวเองยังไม่ได้เนาะไม่ได้กินข้าวกินอะไรก็จูงมือไปเอาอย่างเงี้ยเช่นเดียวกับหลายชุมชนและย่านการค้าในตัวเมืองเชียงใหม่ยังถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างครับบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรรวมทั้งตลาดวโรรสหรือกาดหลวงเชื่อมไปถึงถนนช้างม้อยตลาดดอกไม้และตลาดต้นลำไยยังมีน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่แม้ว่าน้ำจะเริ่มลดลงจากเดิมนะครับแต่ว่าร้านค้ามากมายนั้นก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ40เซนติเมตรเจ้าของร้านค้าหลายแห่งก็พยายามจะสู้กับน้ำนะครับเพื่อป้องกันสินค้าถูกน้ำท่วมอย่างเจ้าของร้านขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์รายนี้ก็ตั้งเครื่องสูบน้ำ2ตัวสูบออกจากร้านมา2วันแล้วนะครับแม้ว่าจะตั้งกระสอบทรายกันน้ำท่วมไว้หน้าร้านแต่ว่าน้ำทะลักผ่านท่อระบายน้ำหลังบ้านเข้าท่วมสินค้าข้าวของเสียหายนับแสนบาทครับและจากภาพมุมสูงนะครับเราจะเห็นว่าแม่น้ำปิงยังล้นตลิ่งท่วมในรัศมี3กิโลเมตรทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของเมืองถนนเจริญประเทศรวมไปถึงถนนช้างครานยังมีน้ำท่วมสูงสภาพตอนนี้ก็ยังไม่ต่างจากคลองนะครับแม้ว่าระดับน้ำในลำน้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่จะเริ่มลดระดับลงมาบ้างแล้วแต่ก็ยังคงสูงเกือบ5เมตรทำให้หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพผู้คนที่ติดค้างในพื้นที่น้ำท่วมทั่วเมืองครับครับระดับน้ำในลำน้ำปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่นั้นก็เริ่มลดระดับลงช้าๆนะครับเฉลี่ยชั่วโมงละ4เซนติเมตรนะครับแต่คาดว่าจะต้องใช้เวลานานถึง3วันนะครับกว่าน้ำที่ท่วมตามชุมชนต่างๆย่านการค้าในตัวเมืองเชียงใหม่จะไหลกลับสู่ลำน้ำปิงนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังคงต้องทนจมน้ำในระดับสูงกันต่อไปครับ